าวเฮ้ยมีอีเวนต์เฉยนะครับเซโตะไคบะนะครับพูดว่าด้วยการสร้างโลกแห่งดูเอลลิงค์ขึ้นนั่นเองฉันก็ได้พัฒนาการดูเอลให้มันก้าวข้ามขีดจำกัดที่ซึ่งพวกเราเนี่ยถูกแยกออกจากกันซึ่งจริงๆแล้วขีดจำกัดเรานั่นแหละมันก็ขีดจำกัดที่พวกเราเนี่ยคิดไปเองทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีคนที่ต้องการที่จะมาทำลายสิ่งประดิษฐ์ของฉันขึ้นเฮ้ยยังไงใครมาอย่าบอกนะไอตัวร้ายในภาคมูฟวี่อ่ะใช่หรือไม่อะไรเอ่ยจุดๆนะฮะนักดวลการ์ดทั้งหลายเอ๋ยฉันอยู่นี่แล้วเอาตัวไรวะเนี่ยคนที่จะมาท้าสู้กับพวกนายยังไงล่ะอันนนท์ด้วยนะคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นนักดวลการ์ดปริศนานะฮะผู้หญิงล่ะหน้าอกหน้าใจนี่ใหญ่มาเลยนะฮะโอ้โหอันนนท์ด้วยลิซ่าปรากฏตัวขึ้นที่โลกไหนดูสิมันเป็นอีเวนต์เหรอทรานเซนต์เกมนะฮะอีเวนต์ใหม่ถึงวันที่8ล่ะเรากดเข้าไปดูหน่อยนะฮะก็วิธีเล่นก็คือต้องไปสู้กับไอ้ตัวนี้นะฮะโอเคเพื่อได้รางวัลเหรอมีรางวัลอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูอินโฟเมชั่นก่อนนะฮะเขาบอกว่าไอ้นักดวลการ์ดปริศนาตัวนี้นะฮะมันจะดรอปรางวัลที่สูงขึ้นตามเลเวลนะฮะก็เดี๋ยวนะยังไม่เกี่ยวนี่ว่ะดูโปรไฟล์กันละกันนะฮะเขาบอกว่าในตอนที่กำลังพัฒนาดูเวลลิงก์ในระดับเริ่มต้นนะฮะมันได้มีนักดวลการ์ดนะฮะชื่อว่าพลาน่าเหรอพลาน่าเนี่ยเป็นคนที่มีพลังจิตใจนะฮะพลังทางจิตเนี่ยสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายเท่านะฮะได้แทรกซึมเข้ามาที่ Duel Links นะฮะแล้วก็จัดการทุกคนเรียบเลยแม้กระทั่งวันนี้นะฮะก็ยังได้รับการรีพอร์ตว่ามีการโจมตีเข้าสู่ Duel Links เป็นระยะระยะนะครับในระบบลบประมาณแบบว่าผู้ก่อการร้ายป่ะนะฮะคุณผู้ชมมีในมังงะด้วยนะครับภาคไรไม่รู้เหมือนกันนะโอเคในส่วนต่อไปนะครับเป็นของรางวัลนะฮะอันนี้ของระดับอุลตร้าแรเลยนะครับดูซ่าเดอะเมทิโอคิวบิกเวสเซลนะครับเลเวล4ถ้าเกิดการ์ดนี้นะครับถูกโนมอนหรือสเปเชียลซัมมอนออกมานะครับเราสามารถส่งคิวบิกการ์ด1ตัวนะฮะจากเด็กเราเนี่ยไปที่สู่สารได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มแอตแทค200ป่ะแล้วแต่ละมอนสเตอร์ที่เราส่งไปที่สู่สารนะครับต้องชื่อคนละชื่อด้วยนะฮะอันนี้คิวบิกแมนเดล่านะฮะเป็นการ์ดกำดักแบบต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเราเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์ประเภทคิวบิกนะฮะเมื่อการ์ดนี้ถูกทำงานนะผู้ชมครับมันก็จะไปเอามอนสเตอร์ในสู่สารของฝั่งตรงข้ามที่ถูกทำลายไปแล้วนะฮะในเทิร์นนี้ให้สเปเชียลซัมมอนกลับมาที่ฟิลของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าแอตแทคมันจะกลายเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็มีคิวบิกเคาน์เตอร์อยู่นะฮะคิวบิกเคาน์เตอร์ที่ติดกับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวแอตแทคศูนย์เลยเหรอคือมันตีแล้วมันก็เข้าโดยตรงเลยเดชแล้วถ้ามอนสเตอร์ทั้งหมดถูกทำลายไปหมดแล้วนะฮะการนี้ก็ถูกทำลายไปด้วยนะฮะโอเคส่วนคนละวันอื่นก็จะมีคอนเซล่าอัลเกดีนะครับมอนสเตอร์4ดาวแล้วก็คอนเซล่าเวอร์โก้5ดาวอัลบารันนะครับ3ดาวแล้วก็Star Cradle นะฮะเป็นการ์ดเวทล่ะอันนี้มันมาเป็นธีมเลยนี่ว่า Recommend card ได้จะเป็นคิวบิกนะฮะส่วนที่เหลือจะเป็นคอนเซล่านะฮะก็ถ้าใครอยากไปคอมโบอะไรก็เลือกของรางวัลกันนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกับไปตัวชื่อพลาน่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องลองสู้กันหน่อยเว้ยตอนนี้มันยังไม่มาใช่ไหมเหมือนจะต้องฟาร์มนะฮะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมคอนสแตนและเกมอยู่กับดูลิงก์กันอีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมครับก็จะมาสู้กับพลาน่ากันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำตัวนะถ้าขอท้าสู้หน่อยได้ไหมนะครับปัญหานะฮะก็นี่เลยผมใช้เด็กคอนเซล่านี่ว่านะฮะเลเวล40เลยล่ะเดี๋ยว40เลยล่ะโอ้โหลองดูเว้ยพอถึงก็40เลยนักดวลการ์ดปริศนาสู้กับใครบ้าเราได้เริ่มคนแรกด้วยนะฮะโอเคไหนดูซิยังไงนะฮะเปิงตาดูให้เต็มตานี่สกิลขึ้นนะเธอสามารถสร้างอะไรขึ้นใหม่ก็ได้งั้นเหรอไหนดูสิว่าจะสามารถสร้างชัยชนะได้ไหมสิ่งที่นายทำมันอันตรายฉันเตือนนายต่อไปไม่ไหวแล้วใครบะเอ้ามาดูจักกันนะครับไปสองตัวนี้เดี๋ยวลงนี่ไปก่อนเลยหมอบนะตัวนี้เดฟ2,600เลยแล้วก็
บอกการเว้นบอลไว้หนึ่งใบด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงดีจบเทิร์นไปก่อนนะครับลงไม่ได้แล้วนะฮะลงแบบป้องกันไปก่อนละกันนะครับจุดนี้ดูว่ามันจะทำอะไรเราบ้างนะฮะโดยการเว้นบอลนี้นะครับเป็นการเว้นบอลสวมใส่นะครับเมื่อเราใส่แล้วโจมตีใส่ศัตรูนะฮะผู้เล่นนะครับจะมีพลังลดลงตามครึ่งหนึ่งของแอตแทกของศัตรูที่ตายตัวนั้นนะฮะโอเคงงไหมเดี๋ยวลองดูกันนะฮะมันเรียกตัว5ดาวออกมาโจมตี 2,600 เลยเหรอมีเอฟเฟกต์ด้วยเดี๋ยวกูดีนะกูลงไอ้ตัวโล่ไปนะฮะดูซิว่ามันจะตีเราเข้าไหมเวลาสู้กันแล้วเอาล่ะนะมอนสเตอร์ของฉันโจมตีเฮ้ยไม่เข้าได้อยู่นะฮะนึกว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มดีเฟนซ์โจมตีอะไรอย่างงี้นะฮะมาดูซิว่ายังไงจั่วการ์ด1ใบบูไอสไวท์ดราก้อนนะฮะโอเคเราสามารถลงบูไอได้เลยนะครับมันเป็นการดูการ์ดแบบพิเศษนะฮะมาลงบูไอไปเลยมาร่วมสู้กันบูไอสไวท์ดราก้อนเนมมาเต็มอีกแล้วดูฉากกันหน่อยฉากสมบูรณ์อีบูไอสไวท์ดราก้อนการ์ดยอดนิยมจากภาคแรกเลยนะครับตัวนี้เพลงเปลี่ยนเลยก็มาดิครับพลังโจมตี 3,000 เป็นตัวยืนได้สบายอ่ะเดี๋ยวพลังโจมตีกูเพิ่มทำไมวะเนี่ยมอนสเตอร์ของมันนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่นะฮะอันนี้ใช้การเฟดมอนสวมใส่ให้ปูไอซ์นะครับตัวนี้นะครับถ้าตีใส่มอนสเตอร์แล้วมันตายเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีที่เข้าสู่คนโดยตรงนะครับครึ่งหนึ่งของแอตแทกเพิ่มแอตแทกแล้วก็ลดดีเฟนส์นะครับเพิ่ม500ลด400สำหรับมอนสเตอร์ประเภทแสงละโอเคเข้าใจแล้วเป็นการฟิวของมันนะฮะไวไวดากอนโจมเต้ไวไลท์หนึ่งเอ้ยแล้วก็ลดอีกเท่าไหร่วะ2,100ครึ่งหนึ่งก็1,050ใช่ไหมโดนไป1,050เข้าผู้เล่นโดยตรงอื้อจุกเลยบอกเลยว่าจุกนะฮะจุดนี้จบเทินไปก่อนนะฮะลาแน่ลาฉันจั่วการ์ดหนึ่งใบขอหมอบการ์ดไว้หนึ่งใบแล้วก็หมอบมอนสเตอร์ไว้ถึงตัวจบเทิร์นเอาละมันน่าจะไม่รอดเทิร์นนี้นะฮะจากทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับผู้ชมครับคือรอบูไอตีเดี๋ยวตัวอื่นตีดีวะมันมีตัวที่หมอบอยู่นะครับซึ่งดูจากที่มันลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าตัวนี้เนื้อสู้ไหวนะครับแอตแทก 1,800 นะครับน่าจะสู้ตัวที่หมอบไว้ไหวอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยมันตีตัวที่ดีเฟนซ์อยู่แล้วพลังโจมตีมันเกินนะครับจะมีดาเมจทะลุด้วยเพียร์ซิ่งดาเมจนะฮะก็หวังว่ามันจะทะลุเลยนะเดี๋ยวก็รู้ว่าฉันแข็งแกร่งแค่ไหนมาตรงนี้ตีก่อนเลยฉันโจมตีเท่าไหร่ไม่ถึง 1,800 นี่ลบไป700นะครับทะลุนะครับมีดาเมจทะลุนะฮะถึงกับร้องเลยต่อไปก็จบด้วยการเอาบูไอปิดแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวมีเอฟเฟกต์ละเอฟเฟกต์อะไรเอ้ามอนสเตอร์หายเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยมอนสเตอร์กูหายเฉยเพราะอ่านแป๊บพักการที่ทุกความตายโดยการต่อสู้และส่งไปที่สุสานให้ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ประเภทแสงคือบูไอแม่งรอดนะครับบูไอแม่งทัดแสงนั่นเองเลยคุณผู้ชมครับโอเคทีนี้ก็ปิดฉากแล้วเด้ถ้าเกิดบูไอเรายังรอดอยู่นะครับปิดฉากเลยแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ ไม่ใช่จบเทิร์นฉันจะเป่านะให้เป็นคุยผงโจมตีโดยตรงไม่ใช่นายเธอโอ้โหเรียบร้อยเลยอวตารสลายเลยนะครับตัวนี้บ้าจริงฉันชอบอวตารตัวนี้มากแท้เลยมาขวางทางฉันก็ต้องโดนดีแบบนี้แหละโอเคนะครับคุณผู้ชมครับอารมณ์ประมาณว่าสู้ตายแล้วอวตารมันจะตายไปด้วยนะครับไปตัวเมื่อกี้นะครับก็เจ๊งไปเลยนะฮะเอ้ยได้การ์ดใหม่การ์ดอะไรโกสชิปนะฮะไม่สามารถถูกเรียกออกมาแบบปกติได้นะครับจะต้องสเปเชียลซัมมอนโดยการใช้มอนสเตอร์ธาตุแสง1ตัวนะครับส่งไปที่สุสานเหรอโอเคเอ้ยไม่ใช่ลัดทิ้งจากสุสานดิเฮ้ยคุณผู้ชมครับโอเคลาทิ้งนะครับไม่ได้ส่งมาสู่สารนะครับคือลาทิ้งจะสู่สารเลย banish นี่เองนะฮะโอเคดูซิว่ามันจะว่ายังไงนะฮะจุดจะบอกนะมีแค่นี้มีในเรื่องสักเอ้าไม่มีเลยในเรื่องน้อยมากนะฮะเป็นอีเวนต์นั่นเองนะฮะเป็นไว้ฟาร์มการ์ดนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับแต่จะว่าไปพันธ์อาเรสมันมาจากมังงะภาคไหนวะมันบอกว่าเป็นโค
นที่เข้ามาแทรกซึมด้วยลิงส์นะฮะก็เออไม่รู้เหมือนกันว่ะนะฮะแต่ว่ามันเป็นมังงะไปเลยเมื่อกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้คลิปออกแต่มาคลิปหน้านะครับเจอกัน